ดีค่ะวันนี้เราทำปลาทอดกับหัวหอมใหญ่ราดซอสเปรี้ยวนะคะวัตถุดิบก็จะมีปลามีหอมหัวใหญ่ที่เราปลูกเองนะคะก่อนอื่นก็มาหั่นหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะก็จะมาหั่นแครอทให้เป็นเส้นยาวๆนะคะเพื่อการรับประทานง่ายเราก็จะมาโรยแป้งบนตัวปลานะคะใช้แป้งเค้กนะคะใครไม่มีก็ใช้แป้งมันก็ได้ค่ะผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้สักครู่แล้วก็นำมาทอดนะคะปลาชนิดนี้จะมีไข่แล้วกระดูกอ่อนด้วยนะคะกระดูกอ่อนนิ่มทานง่ายที่รอการทอดปลาค่ะซุปปลาของญี่ปุ่นมีน้ำส้มสายชูน้ำส้มแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็มีเหล้าทำอาหารแล้วก็โชยุหรือซอสถั่วเหลืองนะคะผสมให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะพักทิ้งไว้สักครู่เรามาดูปลาทอดกันนะคะปลาทอดก็ได้ที่แล้วค่ะกำลังเหลืองพอดีเราก็มาตักใส่กระดาษเพื่อชุบน้ำมันออกนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาทำการผสมเครื่องกันนะคะวางหัวหอมกับแครอทที่เราหั่นไว้ในกล่องแล้วก็ปลาลงแล้วก็หอมลงแล้ววางสลับกันจนเสร็จนะคะด้วยซอสเปรี้ยวที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะราดให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ปิดฝาไว้พักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นกับแก้มเหล้าหรือเป็นอาหารก็ได้ค่ะมาทานด้วยกันอร่อยค่ะ